หลังจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวของเพื่อนเขาอย่างไผ่ดาวดินแล้วก็คุณสายอินทิราเจริญปุระด้วยนะครับไปดูของคุณทายก่อนนะครับในเวลาไล่เลี่ยก,กันหลังจากที่อมมี่เขาโพสต์ว่าเขาเป็นคนทาเองนั่นแหละ <c oughs> ก็ปรากฏว่าได้โพสต์บอกว่า <c oughs> เมื่อคืนป้าเข้าใจว่าหมายถึงอมมี่ป้าโทรหาไผ่ไผ่โทรหาเราอยากบอกป้าว่าไม่ต้องห่วงงานเดินนะ อันนี้เข้าใจว่าหมายถึงงานเดินทะลุฟ้าของไผ่นะครับเพลงที่ป้าทำไว้ให้หมอลาแบงก์ก็อยู่กับเราคืนนี้ไผ่จะหาทางอัดลายพิมพ์แบบที่ป้าอยากได้ลงเพลงให้แล้วเราจะใช้ร่วมเดินไปด้วยกันแล้วก็พิมพ์เป็นเลขหนึ่งโรมันสามตัวก็คือเป็นสัญลักษณ์ชู3นิ้ว Hash tag เดินทะลุฟ้าแล้วก็แท็กไปยังแอคเคาทของแอมมี่เดอะบอท o ทมบลูด้วยนะครับ ในขณะที่โพสต์เฟซบุ๊กของไผ่จตุพัฒบุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินก็โพสต์บอกว่า1.53เข้าใจว่าหมายถึงนาทีเสียงแรกที่ได้ยิน4.48เสียงที่ต้องจากลาคุณบอกอยากเจอผมผมขอโทษที่ไปหาไม่ได้ไว้เจอกันจะเล่าให้ฟัง3มีนาคม2564ลงท้ายแฮชแท็กคณะมากแล้วก็มีรูปนี้นะครับ ส่วนของแอมมี่นะคะต้องมาติดตามวันนี้ว่าจะถูกคุมตัวไปที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพเลยไหมหรือว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ